เรียกได้ว่าเป็นโครงการดีๆกันเลยล่ะค่ะสำหรับโครงการประกวดจูเนียร์ยูโรเซียนไทยแลนด์คอนเทสต์2017ที่งานนี้จัดโดยมูลนิธิเซฟการ์ดคิดร่วมกับสถาบันพัฒนาศิลปิน BDK สตาร์ทาเลนต์อะคาเดมี่เพื่อค้นหาและส่งเสริมเยาวชนลูกครึ่งหัวใจไทยในการแสดงความสามารถทุกรูปแบบเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กๆได้ฝึกความกล้าแสดงออกและฝึกความมีจิตสาธารณะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าจ้าครับในงานในวันนี้นะครับก็จะเป็นงานจูเนียร์เรชั่นนะครับการจัดประกวดนะครับประเทศไทยแลนด์นะครับประเทศไทยของเรานะครับในเรื่องของลูกครึ่งนะครับของไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งไทยกับประเทศใดก็ตามเนี่ยครับก็สามารถที่จะมาเข้าประกวดนะครับขอให้มีหัวใจไทยนะครับนะครับคือจริงๆแล้วเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นแค่ลักษณะความแปลกใหม่แต่จริงๆเนี่ยเราเปิดโอกาสลูกบีเชื่ออะไรได้หมดเลยค่ะไม่จำเป็นต้องลูกครึ่ง 100% เซียวก็ได้ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะสำหรับครั้งแรกในประเทศไทยเลยค่ะทางคณะกรรมการก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนอะไรที่ทำให้เด็กๆน่าสนใจด้วยค่ะแปลว่าโครงการนี้เด็กที่เป็นลูกครึ่งหรือลูกเดียวเนี่ยจะต้องแสดงความเป็นไทยออกมาไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวเจอสื่อแล้วเข้าใจผิดก็คือว่าจริงๆแล้วแค่ตรงนี้มันเป็นแค่การคือความสามารถเลยก็ได้ค่ะอินเตอร์ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นเรื่องของการลำไทยนะคะคือได้ลูกรูปแบบบางเด็กบางคนสามารถที่จะจำแผนที่โลกก็สามารถที่จะมาแสดงได้ค่ะมีทาเลนต์อะไรแสดงได้หมดเลยค่ะเปิดกว้างทุกรูปแบบค่ะมาเป็นกรรมการครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับเชิญมาเป็นกรรมการที่จะได้มาดูน้องๆแสดงความสามารถครับเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับมันคือจุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างครับผมมองว่าน้องๆในยุคนี้เนี่ยน่าจะกล้าแสดงออกมากกว่ายุคอื่นๆแล้วล่ะแล้วก็เกิดมีคนมาสนับสนุนความกล้าแสดงออกและความสามารถเนี่ยผมว่าวงการบันเทิงของเราในอนาคตเนี่ยมันจะโกอินเตอร์ได้มากกว่านี้แล้วก็จะได้ความบันเทิงในรูปแบบที่คุณภาพมากขึ้นพอดีเห็นเด็กๆแต่ละคนมาเต็มเลยรู้สึกค่อนข้างหนักใจไหมคะไม่หนักใจครับผมรู้สึกดีใจฮะรู้สึกว่าเท่าที่ผมดูตอนเขาโชว์ตัวเมื่อกี้รู้สึกสนุกรู้สึกว่านี่แหละคือธรรมชาตินี่แหละคือเด็กที่อยากจะมีความสามารถนี่คือเด็กที่อยากจะมีความกล้าแสดงออกอยากจะได้รับการสนับสนุนผมว่าเนี่ยมันคือความน่าสนใจสุดๆของงานนี้เลยการต่อยอดคืออย่างนี้นะคะของเราก็ร่วมกับค่ายพัฒนาศิลปินของ Rich World เกาหลีฉะนั้นเด็กๆที่มีความสามารถชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะส่งเสริมทั้งเรื่องโกอินเตอร์ในเรื่องของถ้าทางประเทศทางเอเชียก็คือเกาหลีที่เก่งเรื่องเต้นร้องระบำส่วนในเรื่องของการแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้ก็ทางที่ปรึกษาคุณเดวิดคลาร์กซึ่งเป็นผู้กำกับรางวัลฮอลลีวูดก็ยินดีที่จะสนับสนุนเด็กๆของเราที่มีความสามารถทุกคนค่ะอยากให้ฝากโครงการนี้หน่อยแล้วกันนะคะค่ะโครงการนี้ติดตามได้ที่ Facebook DBK Star Talent Academy แต่เราจะมีการออดิชั่นวันที่20-21พฤษภาคมนะคะออดิชั่นที่Q Space Emporia แล้วก็วันที่17เป็นรอบของเซมิไฟนอลวันตัดสินคือ4 มิถุนายนเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ประชาชนทุกท่านร่วมมาให้กำลังใจกับเด็กๆ